สำหรับพี่มุ้ยเนี่ยจริงๆหมายว่าเด็กๆทุกคนหรือว่าคงมองเขาเป็นแบบสุดยอดคนนึงอะไรเงี้ยแต่ไหมคงพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นพี่ชายไหมการที่แบบเราจะมีพี่ชายหรือว่าคนคนนึงเนี่ยประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ซึ่งตัวเราเองก็รู้แหละว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้ทุกคนอาจจะรู้แค่ความสำเร็จแต่เราเป็นครอบครัวเรารู้ว่าช่วงเวลาไหนบ้างก็มองว่าเขาก็คือสุดยอดคนหนึ่งแล้วก็ยังคงภูมิใจเขาเสมอที่มีเขาเป็นพี่ชายก็ฝากแฟนๆฟุตบอลชาวไทยนะคอยเป็นกำลังใจให้ตัวใหม่ที่เล่นลีกในวีลีกของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยของทีมเอซีนากาโนะบาร์เซโลอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากถึงทีมชาติไทยของเราด้วยอะไรเงี้ยก็อย่าลืมสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะ